แกนนำนปชเองก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะค่ะว่าจะไม่มีการปิดล้อมรัฐสภาเพราะไม่อยากเดินย่ำรอยพันธมิตรคู่ปรับหมายเลขหนึ่งที่กลุ่มนปชโจมตีมาตลอดแต่ได้มีการไฟเขียวให้ตัดสินใจชุมนุมอย่างอิสระตามความสมัครใจและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงตามมาเช่นกันค่ะถ้าหากนายกรัฐมนตรีคนที่27เป็นชื่อของคุณอภิสิทธิ์นอกจากจะเสียหายต่อประเทศชาติแล้วเนี่ยก็ยังเสียหายต่อภาพพจน์ของเราซึ่งมันแย่มากๆแล้วในขณะนี้ในต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียหายต่อผู้ทำด้วยผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนบวกอย่าเก็บคะแนนลบครับแต่นโยบายของกรมประชาก็ไม่ก็ยังเน้นว่าไม่ความรุนแรงอะไรเพียงแต่ทำเป็นสองส่วนก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือรักษาสถานที่คือรัฐสภานะครับก็คือจะต้องกำลังเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทำลายสถานที่อาคารหรือเข้าไปยึดนะครับหนึ่งสองก็คือกำลังอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้หากจะมีมือที่สามหรือจะฝ่ายตรงข้ามอะไรก็แต่ที่เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนเนี่ยนะครับเราก็จะเอากำลังตำรวจที่เราหนุนไว้ป้องกันไม่ให้ทั้งสองฝ่ายปะทะกันครับผมคือก็สรุปก็คือรักษาชีวิตนะครับร่างกายของประชาชนแล้วก็สถานที่ราชการครับตำรวจจะรับหน้าที่หลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยขณะนี้ได้จัดกำลังไว้ 1,200 นายดูแลด้านนอกรัฐสภาและอีก300นายประจำอยู่ด้านในรัฐสภาแต่ถ้าหากเกินกำลังของตำรวจจะมีทหารเข้ามาร่วมด้วยในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานค่ะไม่ว่าผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะออกมาเป็นใครนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นที่หน้ารัฐสภาแห่งนี้และพื้นที่อื่นใดก็ตามจะต้องไม่เป็นสนามประลองกำลังทางการเมืองที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงและเสียเลือดเนื้อตามมาสมชัยหวนหอมถ่ายภาพเพ็ญศศิธรจำปาพันธ์เนชั่นทีวีรายงานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เตรียมการเอาไว้อย่างดีค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะวันนี้พลตำรวจตรีเอกรัตน์มีปรีชาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นได้เดินทางมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็จะเห็นจากภาพว่าจนถึงขณะนี้นั้นยังไม่มีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมสีแดงนะคะสวมเสื้อสีแดงที่มากันเป็นกลุ่มแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเบื้องต้นตำรวจได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ทั้งหมด8กองร้อยนะคะโดย1กองร้อยนั้นจะอยู่ที่บริเวณนี้ล่ะค่ะด้านหน้ารัฐสภานะคะแล้วก็จะมีแผงกั้นแล้วก็อย่างที่เห็นจะมีรถในส่วนของรถน้ำรถดับเพลิงนะคะคอยควบคุมสถานการณ์ด้วยขณะที่อีก1กองร้อยนั้นจะอยู่ที่ด้านในรัฐสภาค่ะรัฐสภานะคะส่วนอีก2กองร้อยนั้นก็จะอยู่ที่บริเวณพักอยู่ที่บริเวณสวนสัตว์ดุสิตค่ะเพื่อที่หากมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นฉุกเฉินนั้นก็พร้อมที่จะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาในการควบคุมสถานการณ์นะคะขณะที่อีก4กองร้อยนั้นอยู่โดยบริเวณรอบๆของรัฐสภาเช่นกันค่ะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยค่ะขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการประเมินกันนะคะพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ประเมินนะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์แล้วก็การข่าวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมสีแดงนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาเพียงแค่ไม่น่าจะเกิน500คนหรือว่า 1,000 คนซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถที่จะรับมือได้แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอาวุธใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโล่หรือว่ากระบองหรือว่าอาวุธปืนใดๆก็ตามจะไม่มีพกนะคะจะมีเพียงแต่ในส่วนของมือ2มือเท่านั้นนะคะในการที่จะคอยควบคุมสถานการณ์แล้วก็แผงเหล็กที่มีการกั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ปราบจราจรที่อยู่ข้างในก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูบรรยากาศล่าสุดในเวลานี้กันนะคะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ยังคงตรึงกำลังกันอย่างเข้มงวด นะคะขณะที่บริเวณหน้ารัฐสภาก็ยังคงสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะซึ่งเนื่องจากว่าการประชุมนั้นจะเริ่มขึ้นประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งนั้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้การจราจรบริเวณด้านหน้ารัฐสภานั้นยังเป็นไปอย่างปกติค่ะรวมถึงบริเวณโดยรอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลานพระรูปทรงม้าหรือว่าในส่วนของถนนอู่ทองหรือว่าถนนราชวิถีค่ะ